พี่น้องเอาเขาสู้ชมลงมุ่งชนคนอีสานอยู่พี่น้องเขาพัวเขาพัวพี่น้องเขาพัวทำกับเขาอีกแล้วมือเมโนมือที่พามาก่อยหมูครับอยากมาหั่นเรียบร้อยครับโดยไว้เดี๋ยวปรุงรสจังหน่อยครับพี่น้องนิดนึงแกงนัวครับขาดบ่ได้ใส่ลงไปโอ้ยฝากครับอันนี้เสริมหนาวก่อนครับพี่น้องเสริมหนาวก่อนเนาะ มีก่อยของหนาวก็จะก่อยของม่วงแต่ห้าบุกม่วงบ่มีบุกม่วงเปียวพี่น้องที่จะม่วงมันหนาวก็ใส่3ส่วน4เพราะว่ามันเป็นบักหนาวใหญ่หน่วยมันใหญ่เลยพี่น้องแล้วคนก่อนพี่น้องคนก่อนบักหนาวน้ำบักหนาวเอาตัวก่อนก็จะบ่พอก็จะแต่ว่าเฮาค่อยเติมไปทีหลังเนาะมันบ่พอเฮาจึงค่อยเติมบ่นี่ก็พร้อมก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ก็ครัวครับครัวผมแน่เลยครัวนี่เป็นครัวผมพริกผงครับโอ้ยพอบ่เนาะพี่น้องพออยู่พี่น้องพออยู่เผ็ดได้มันสิบ่แซ่บเผ็ดได้กินบ่ได้เรื่องสิแล้วทีมได้พี่น้องครับพี่ขี้หนูหั่นครับหั่นด้วยว่าซอยน่ะพอได้สีสันบ่ได้รสชาติมันเนาะพี่ขี้หนูเลยครับที่เหลือก็ไปเฮ็ดรออยู่ไปเฮ็ดอบโลดอยู่น้ำปลาครับน้ำปลาครับบ่ได้น้ำปลาต้องใส่อยู่ใส่อยู่โมเมนต์บ่ใส่ด้วยมันเป็นปล่อยแห้งเนาะต้องการข้นได้ก๋วยแห้งครับที่เรียกว่าเฮ็ดก๋วยน้ำตกผมอบเหนือไว้ลืมออกมันแห้งโคตรแห้งได้มันก็ข้นบ่ค่อยจะเข้าน้ำปานใดแล้วชิมก่อนพี่น้องนัวว่ะเงี้ยทีวีมันลายอยู่ครับไปอยู่แค่น้อยก่อนหน้าเปียวได้ครับคุณหาวหน้าหน่วยใหญ่หน่อในบ่มีเลยหน้าบ่มีเม็ดเลยชิมรสชาติดีก่อนครับมันหนัวด้วยมันชิมเล็กน้อยครับโอเคเลยพี่น้องเป็นตักชีต้นหอมเสน่ห์ตักชีต้นหอมเสน่ห์ผมคนเข้ากันด้วยพี่น้องไปมาได้เต็มหม้อใส่นั่นใส่นี่ต้องไปแน่เต็มหม้อเนาะพี่น้องเนาะที่เรียกว่ามันสิบ่ได้หลายใส่ไปใส่มาเต็มหม้อบาด คนจนสิบ่ได้คนจนสิบ่ได้พี่น้องเอ้ยก๋วยหมูก๋วยหมูอ้าวใส่เบิดบาดก็สิบ่ได้คนท้ายเนาะสรณีเดี๋ยวจะสำเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาตักกันเลยครับบ่เถื่อนะรอกันตอนต่อไปครับ
เรียบร้อยเหลือแต่กระบวนการเสิร์ฟครับเรียบร้อยพี่น้องเลยมันตักเด้อพี่น้องก็สิมีต้มหน่อไม้เนาะต้มหน่อไม้ใหญ่มาตะวานหน่อไม้ไผ่ทั้งไผ่ผักก็มีหมกสมอมีหมกเครือเหี่ยวหมกถั่วแตงก็เหี่ยวสี่ห้ามากกินกับกันครับมีลูกโดดน้ำยิ่งลูกโดดพร้อมก้อยหมูครับหรือว่าน้ำตกหมูก็ว่าได้นะครับนะขอบคุณครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับด้วยขอบคุณทุกซับทุกไลค์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ